ทำอะไรอยู่คะอาบน้ำลูกสาวจะเสร็จแล้วค่ะถ้าอาบน้ำก็ไม่ธรรมดาเนี่ยจริงๆให้เก็บกิจกรรมของลูกไว้นะคะแต่ก็ไม่ได้บอกตื่นเช้ามาทำอะไรต้องเช้ามาทำอะไรอาบน้ำก่อนอันดับแรกของลูกสาวแต่ละอย่างนี่การเตรียมนะคะต้องเตรียมหมดเลยเสื้อผ้าอันดับแรกผมแล้วก็วันนี้พอดีเขาถอดฟิสมูออกใช่ไหมคะหรือต้องใส่ใหม่ต้องใส่ใหม่อันนี้ป้าย่าจะเตรียมคือเช้าทุกวันที่ต้องฟิสมูก็จะมีเนี้ยค่ะต้องเช็คลมใส่สายฟิสมูต้องวัดอย่างที่เราออกไปตอนเคยไลฟ์สดแล้วก็ใส่เจลแต่ก็จะวัดไข้เนาะตลอดอันเนี้ยต้องคืออะไรที่ขาดอ่ะจะสั่งแบบทีมอันนี้วัดไข้เป็นดิจิตอลต้องทีมน้องกันนะคะน้องกันจอมพลังอ่ะอะไรขาดให้บอกแล้วน้องกันเนี่ยเป็นคนที่ซัพพอร์ตตรงจุดนี้พวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องใส่ถุงมือนี่เราใช้บางครั้งเพราะว่าไอ้ที่สำคัญจริงคือเราเช็ดเนื้อสะอาดเตรียมนมชงไว้แบบว่าถ้าไม่งั้นหิวก็คือต้องกินขวดนมไปก่อนแล้วก็จะฝึกนะคะใช่อันเนี้ยของตาไอ้นมตาน้องจะมี6ตัวข้างนึง6ตัวข้างนึง3ตัวพอเสร็จแล้วก็คือจะแบบจริงๆมันต้องแปรงฟันแปรงลิ้นแล้วก็ทาปากอันนี้คือที่คอที่เช็ดตัวเสร็จต้องใส่ตรงคอที่รองตรงตรงที่ซักชั่นตรงที่เจาะหายใจใช่อันนี้หยอดตาต้องเช็ดตลอดทุกครั้งอันนี้ดมไว้เล่นแล้วก็อันนี้ผิวจะมี5ตัวผิวของเขาใช่ไหมคะแล้วก็นี่ก้นแพมเพิร์สจะเตรียมไว้ก่อนเลยแล้วนี้ที่ติดอันนี้โอ้ยฟิสมูติด NG ทิ้วก็เตรียมอุปกรณ์ของน้องไว้แล้วเนี้ยคือข้าวเผลอก็คือต้องตัดเล็บทุกวันจะได้ไม่เล็บยาวมากและไม่คมตอนน้องชอบเกาค่ะเดี๋ยวชอบอะไรด้วยตอนนี้นะเดี๋ยวเราเอาทีละขั้นตอนเดี๋ยวนี้ให้พ่อแม่ได้เห็นว่าเราทำอะไรกันบ้างเนี้ยค่ะต้องสระผมทุกเช้าอ่ะเลยอ่ะต้องสระผมสระผมห่างๆอันนี้ของเด็กน้อยจะไม่แรงจะอ่อนมากซื้อแบบของเด็กไม่ใช่ของผู้ใหญ่จะห่างๆหัวเขาจะได้ไม่ชื้นพอหัวเขานิ่มนะคะนิ่มขั้นตอนของเขาเช็ดหัวเป่าหัวเป่าผมไม่แห้งเป่าหัวสระผมให้สระทุกวันน้องระบายตัวชุดน้องจะไปไหนแล้วแต่งตัวสวยทุกวันอะเสร็จอะไรเสร็จสักพักนึงเราค่อยมานอนนวดตรงนี้แล้วขั้นตอนต้องพ่นยามีกิจกรรมทุกวันอะเมื่อกี้เราก็คือซักชั่นแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนของน้องแต่ละอย่างนะคะผิวปิดไว้ด้วยนะเพื่อเพราะว่ามันไม่เห็นทาผิวทาผิวเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวเราก็ต้องนวดเสร็จทาผิวน้องน้องต้องชุ่มชื้นตลอดห้ามแห้งอ่ะไม่ได้ค่ะห้ามแห้งอันนี้ต้องปิดจุดจุ่มไว้ปิดจมูกไว้ทาผิวนะคะนี่ใช้กันจนสุดท้ายกินทาผิวน้องก่อนจะใส่เสื้อผ้าก่อนจะเสร็จจะอะไรไม่ง่ายเดี๋ยวเราก็จะตัดต่อแต่ละขั้นตอนให้พ่อแม่แม่ดูดีกว่านะจะได้ง่ายขึ้น
ิดคิดเรื่องก่อนนี่คือการนวดมันคล้ายว่าเขาเรียกว่าคลายกล้ามเนื้อปากเขาไม่ให้ไม่ได้พูดเก่งได้ยินได้อันนี้ต้องทำแบบสองข้างนะคะสองข้างนี้ให้ได้10นาทีเนี่ยค่ะบน10นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปตัดต่อให้ฟรีดูเนาะจะได้ดูง่ายขึ้นดีก็ดูแบบยืดเยื้อแต่เราทำเนี่ยมันยืดเยื้ออยู่แล้วแหละแต่ใช่ไหมต้องทำนานต่อไปอันนี้ต่ออีก10นาทีต้องทำนานๆในการขั้นตอนของน้องแต่ละวันอันนี้ก็ต้อง10นาทีเดี๋ยวยาวไปพ่อแม่ไม่ทนเดี๋ยวเราก็ไปตัดเอา10ซี่ก็นะเดี๋ยวดูค่อยจะตัดเอานะเป็น10นาทีไปล่องแก้มติดตามค่ะโอ้ยหลับนวดหน้าให้ดูค่ะคุณลูกสาวนอนหลับอยู่ที่หลับละโอ้ยนวดเขาละนวดหลับทุกครั้งทุกวันนะคะรอบเช้าอะคุณลูกสาวเพลินไหมหรอทุกวันนวดอะไรก็นวดปกติมันทุกวันที่หนูอาบน้ำเสร็จพี่ไม่เห็นตอนเช้าที่หนูนวดแล้วก็ตอนเย็นกับตอนนอนพอเข้าไล่วันนี้พ่อมาแล้วที่ใจระวังตัวนวดทุกวันไม่โดนลูกสาวพ่อมาอุ้มเลยเนี่ยปะเพราะไม่มีใครอยู่บนหน้าอกพ่อเว้ยมือเนี้ยโอ้อยากอุ้มลูกสาวอยากอุ้มลูกสาวไปก็นวดตัวแขนเนี่ยที่เป็นแผลทั้งคือก็นวดแล้วกดเขาก็ไม่ชอบเขาจะเจ็บแต่เราก็ต้องนวดค่ะต้องนวดแล้วกดต้องทั้งตัวนะคะต้องนวดแล้วกดเนี่ยดูจะรู้ให้แผลมันนิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยต้องใส่เสื้อคือตรงตัวเนี่ยค่ะตรงตัวต้องนวดต้องกดให้ครบทุกจุดแต่เนี้ยเราเดี๋ยวขออนุญาตตัดต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะโป้นะคะตรงตัวต้องนวดทั้งหมดอ่ะตรงเนี้ยรวมกันอ่ะเกือบชั่วโมงเฉพาะลำตัวนะคะเกือบชั่วโมงหน้าก็จะชั่วโมงนี้แหละแล้วให้ดูครึ่งท่อนก่อนแล้วกันให้ครึ่งท่อนเดี๋ยวครึ่งท่อนก่อนแต่ต้องขอนวดก่อนต้องนวดให้เสร็จกันแล้วเดี๋ยวเขาไปตัดต่อเอาตรงไหนที่เป็นแผลค่ะต้องนวดแล้วกดน้องไม่เจ็บกันยังไม่เจ็บเพื่อให้แบบเขาเนี่ยค่ะแผลมันไม่ตึงแล้วเลือดไม่ไปเลี้ยงแล้วเดี๋ยวต้องใส่เสื้อรัดหลังที่นวดเสร็จอันนี้ทั้งตัวเดี๋ยวรอฉบับย่อให้พ่อแม่ได้รู้ชีวิตแต่ละวันของลูกอันนี้ตรงลำตัวเนี่ยก็ต้องมีอ่ะอย่างน้อยชั่วโมงนึงไม่งั้นจะไม่นิ่มแล้วเขาจะตัวแข็งนั่งไม่ได้อันเนี้ยชั่วโมงหนึ่งนวดรอนานแน่เลยเดี๋ยวเราไปขอนวดเสร็จพักกล้องไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็นวดต่อ